ลิตเติ้ลเมอร์เมีดราม่าคำถามมากมายว่าไอ้มันเวิร์กไหมสรุปแล้วเนี่ยแฮร์รี่บอรี่เนี่ยดีจริงพอหรือเปล่านี่นะโอโ้โหคำถามมากมายอ่ะลิตเติ้ลเมอร์เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นครับมองว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่โดนจับตามองนะด้วยหลายๆอย่างแล้วกันนะไม่ใช่แค่จากกระแสต้นหนังแล้วกันจากดราม่าที่เกิดขึ้นจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากกระแส ของดิสนีย์เองที่ชอบเอาผลงานคลาสสิกตัวเองมาทำเป็นไล k ์ชันก็ตามนะที่โดนจับตามองว่ามีทั้งเวิร์กไม่เวิร์กมาโดยตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาที่พยายามจะทำขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าไอ้โปรเจกต์นี้จะเป็นหนึ่งในฝั่งดีหรือฝั่งร้าแล้วกันว่าฝั่งเวิร์กหรือฝั่งไม่ work, เวิร์กอะไรเงี้ยซึ่งมันเลยมีหลายคำถามแล้วกันที่มันสร้าง ความสนใจสำหรับคนดูแบบเราเราก็มองว่าเราแค่ต้องการหนังสนุกเรื่องหนึ่งพอดีไม่ดีเดี๋ยวเราตัดสินจากอารมณ์ร่วมที่เราได้จากหนังแล้วกันดรามา่าเก็บไว้ก่อนเขาเกียวไ้ก่อนแล้วกันบางทีหนังที่เราสบประมาทมันไว้ว่ามันจะแย่หรือเราไม่คิดจะมองมันอะจากที่เราประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยดูมาแล้วกันนะก็มีหนังบางเรื่องที่มันมันแย่มากๆม,มันไม่ดีเลยทั้งทั้งที่เราคาดหวังไว้แล้วว่ามันสนุกสิมันต้องสนุกแน่นอน แต่ผลปรากฏมันก็ห่วยแตกเกินบรรยายก็มีแต่บางเรื่องไม่คาดคิดว่าจะสนุกสนุกซะงั้นฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดไม่ใช่เรื่องกระแสะอะไรเลยแต่ว่าเออเราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้แล้วกันคือจริงๆเราไม่แน่ใจว่าภาพจําของ l ล t ตเติ้ m เม d ของคนดูเนี่ยมันคืออะไรไงแต่เรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่เราไปดูเวอร์ชันไลค์ชันเนี่ยเรามีภาพจําจากตัวแอนิเมชันอะระดับหนึ่งนะ คืออย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นหนังตั้งแต่ปี1989ดูตั้งแต่เด็กมากสามสิบแล้วสามสิบสี่ปีแล้วเราไม่ค่อยได้ดูซ้ํามันบ่อยๆหรือมีเวอร์ชั่นอื่นด้วยนะมันไม่ใช่แค่เวอร์ชั่นดิสนีย์เวอร์ชั่นเดียวที่เล่าเรื่องของแอเรียลคนนี้นะเรายังรู้สึกว่ามีอีกหลายเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ซึ่งแล้วแต่ว่าคนจะได้ดูหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวแอนิเมชั่นเองมันก็มีภาคต่อเลยนะประเด็นก็คือภาพจําของลิเทอร์เมดสำหรับเราเนี่ยมันก็เลยเลือนลางนิดนึง กับการไปดูหนังที่เป็นแอคชั่นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราเ,าเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่หนังนำเสนอได้เต็มร้อยละกันโดยที่ไม่ได้มีภาพจำหรือความทรงจำที่แบบว่าเอ้ยมอเมอร์เมดต้องเป็นอย่างนี้สำหรับเรามีระดับหนึ่งและกันแต่ก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นมากมายนะักทำให้เมื่อเราไปดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ได้เต็มที่นะกับเซตอัพกับโลกที่มันพยายามจะ นำเสนอผ่านหนังตัวเนี้ซึ่งมันมี2ด้านแล้วกันก็คือด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นด้านบวกยันหนึงก็เป็นด้านลบที่บางคนก็มองว่าเออเอเรียลที่คุณคุ้นเคยที่อยู่ในความทรงจําต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นหรือบางคนก็เออเข้าไปดูหนังเรื่องใหม่ก็สนุกได้เอนจ j o ได้เต็มที่ส่วนหนึ่งที่มันทําได้สนุกน่าติดตามก็คือการสร้างสารรค์คาแรคเตอร์แล้วกันนะที่ทําให้เห็นว่าตัวละครเมอร์เมดเอเรียลเนี่ยเป็นคนยังไงแนวความคิดความขัดแย้งที่เขามีกับพ่อ มันเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายอะ่ะเด็กที่โดนกดอยู่ในกรอบบางอย่างแล้วต้องการหลุดพ้นต้องการเป็นตัว,ตวเองที่ไม่อยากอยู่ใต้คําสั่งของผู้ปกครองอะไรเงี้ยหัวรัน้นกบฏบางอย่างเนี่ยแล้วไขว่หาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองมองว่าตัวเองขาดอะ่ะมันก็เลยชัดเจนในความเป็นตัวละครแบบนี้อีกเอลิเมนต์หนึ่งที่เข้ามาเสริมก็คือตัวละครของพระเอกเจ้าชายอีลิกเนี่ยซึ่งกลายเป็นว่าเออก็เป็นคนบุคลิกคล้ายกัน ซึ่งมันเลยน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยพอเจอกันพอรู้จักกันปุ๊บเนี่ยมันเป็นคนที่เหมือนโดนสร้างมาเพื่อคู่กันนะแม้ว่าเป็นโลกแฟนตาซีแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่เราสึกว่าเออตัวละครสร้างสารรค์มาดีแล้วกันซึ่งก็มันทําให้เส้นเรื่องของความโรแมนติกแล้วกันนะความรักอุปสรรคน่นี่นั่นเนี่ยมันทําให้มองว่าน่าสนุกนะสว่วนนี้สาหรับผมเนี่ยพูดในมุมคนไม่เคยดูอะไรแล้วกันนะ พวกเราปินเซตต่างๆตั้งแต่อ n นิเมชันและไม่ได้ตามเยอะอะไรเลยแล้วก็ผมว่าตอนที่ผมดู The Little Mermaid อันนี้แล้วกันนะผมก็ดูไปด้วยความแบบทำไมไม่รู้แต่ว่าสตอรี่นี้ถามว่าน่าสนใจไหมก็โอเคแต่ว่าเหมือนขาดความน่าสนใจเล็กๆในมันผมคิดอยู่นะว่าแบบเอ๊ะเป็นเพราะอะไรวะทำไมอยู่ดีมันขาดความน่าสนใจไปพอสมควรทำไมอะ่ะแต่ผมรู้เรื่องราวว่าแอเรี จะต้องแบบรักกับเจ้าชายบนโบกแล้วก็มีแม่มดที่มีแผนการอันชั่วร้ายอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าผมนั่นเป็นฝั่งที่ไม่เคยดูแต่ก็ความอินมันน้อยไปหน่อยพอเริ่มได้ดูไปมันรู้สึกเอ้ะทำไมเหมือนเรารู้เลยว่าเขาเปิดเรื่องมาแบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องก็ตามสเตป็ปเดี๋ยวจะต้องขัดแยง้งต้องอะไรเลยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นมายอย่างไงแต่ว่าขาดความน่าสนใจไปไหมผมคิดอย่างนั้นนะหรือเป็นเพราะว่ามันคลาฟ ทูดีเกินไปหรือเปล่าเหมือนตอนที่เราดูเดอนแล้วทคิงแล้วเราบอกว่าโหแม่ซีนแม่เหมือนกันเป๊ะเลยจังหวะการเล่าเรื่องเพอเลเทียบซีนต่อซีนนี่มันเป๊ะมากอะไรเงี้ยผมเลยอยากถามคนที่ดูแล้วอย่างพี่แล้วกันนะถือว่าเป็นการคุยเลยนะว่ามันขาดความไอ้นี่ไปไหมหมายถึงว่าพอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วมันเหมือนเป็นการคราฟสิ่งที่เป็นแอนิเมชั่นมาอยู่บนไอ้นี่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยอะไรเงี้ยเลยขาดความน่าตื่นเต้นไปมั้งไหม ไอ้ประเด็นนี้น่าสนใจบ้างเพราะเรารู้สึกว่าเอออย่างบิ๊กอะไม่เคยดูเวอร์ชันเก่าอ่ะแต่เรารู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดจากแนวเนื้อเรื่องมากกว่าออผมว่าแนวเนื้อเรื่องเ<ม>พราะมันไม่ได้บิดอะไรเลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับบิดไม่บิดแต่พอเป็นในเรื่องของรักวัยรุ่นแบบนี้บิ๊กอาจจะไม่สนใจหรือเปล่าคือถ้าถามว่าก็เป็นไปได้นะมองแบบเล้วคิงที่แบบว่าเอามาทั้งดุน,นเนี่ยแต่ในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนการแก้แค้นให้กับพ่อที่ตายไปมันดูยิ่งใหญ่มันดูน่าตื่นเต้นนะ่ะแต่นี่มันเป็นเรื่องของ เด็กสาวที่หลงรักเด็กหนุม่มแล้วก็พ่อแม่ไม่ยอมรับมันมีโมเมนต์แค่นั้นเองหรือว่าไอ้พวกนี้เราเห็นจนชินตาแล้วแบบจนแบบสตอรี่นี้มันไม่เซ็กซี่แล้วหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยผมเองหรือเปล่าที่ไม่เซ็กซี่กับสตอรี่แบบนี้แล้วอ่ะอาจจะเพราะว่าเราก็ยังมองว่าจริงๆหนังแบบนี้มันก็น่ารักดีแต่บางเรื่องที่มันผสมกับเรื่องอื่นน่ะมันอาจจะสนุกมากขึ้นก็ได้อย่างเอาดิสนีย์เองก็ตามที่ไม่ใช่แอ้ชช่นอะไรอย่างโฟเซน่าเงี้ยมันก็ มีเรื่องราวของพี่น้องมีเรื่องราวของอาณาจักรที่มันใหญ่ไปกว่าเรื่องของความรักส่วนตัวค้นหาตัวตนใช่ใช่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าไอ้มุมมองแบบนั้นนะมันสัมผัสได้น้อยการค้นหาตัวตนก็มีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแอรีลกับอนาไอโฟเซนเนี่ยโอ้โหใหล้กันมากเลยนะแต่พวกนั้นนี่คือมันจะตามหาตัวตนมันตอบเสียงในใจอะไรขนาดนั้นเลยพระเอกนี่เป็นเรื่องรองเลยรักสตอรี่เนื้อสตอรี่เป็นเรื่องรองไปเลยกลายเป็นว่าลิเทิร์เมดเนี่ย เรื่องรักเป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบหวานแหววจนแบบเป็นโรแมนติกจจ๋าจนแบบเฮ้ยคุณได้ดูหนังรักชั้นเยี่ยมหนึ่งเรื่องก็ไม่ถึงขนาดนั้นอ่มามาันไม,มใ่ใช่ใช่ใช่ด้วยที่มันมีเอเลิเมนต์หลายอย่างมาผสมผสานซึ่งสาหรับเราเรามองว่าไอาการที่มันเหมือนต้นฉบับหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสนุกน้อยลงแต่เรามองว่ามันเป็นที่ประเด็นที่หนังมันเล่าอาจจะไม่ถูกใจก็ได้ซึ่งเรายังมองว่าจริงๆการ ครับต้นฉบับมาไม่ใช่เรื่องแย่ Lion King แล้วคิงเราก็ยังเอนจอยอยู่ถึงแม้จะ100%ยนะแล้วคิงนี่100%เลย Li เทิ e ์นเมมเเนี่ยอะสัก9ก้าสละกันไม่ร้อยนะมีแง่มุมบางอย่างที่เพิ่มเติมมีแง่มุมบางอย่างที่โดนตัดออกซึ่งเรามองว่าบางอย่างที่เพิ่มเติมมีทั้งเข้าท่าและก็เป็นส่วนเกินไอที่ตัดออกก็น่าเสียดายแต่ว่ามุมมองนั้นอย่างที่คุยกันว่ามันไม่ใช่ส่วนที่ทําให้หนังสนุกหรือไม่สนุกลาดินเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเราเอนจอย กับแนวเนื้อเรื่องมันอะถึงจะเป็นหนังที่มีเส้นเรื่องของความรักอยู่หน่อยนึงอะแต่มันยังมีอุปสรรคเยอะกว่านั้นเรื่องแบบฐานะโน่นนี่นั่นแต่แนวทางของเรื่องที่มันเป็นประชนภัยอีกแบบหนึ่งอะมันทําให้หนังมันสะดกไปอีกแบบหนึง่งขณะที่ l i t เ l e ้ลมาร์เมเนี่ยมันยังคงเส้นอยู่ทุกอย่างอยู่ในเส้นของหนังโรแมนติกนิดๆอะเด็กสาวที่หลงรักเด็กหนุม่มแล้วดนังก็เล่นเรื่องนี้ไปจนถึงตอนจบไอเส้นเรื่องของความเป็น การค้นหาตัวตนการอยากมีพื้นที่ยืนบนโลกของเอเลี่ยวมันก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นหรือแม้แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้นิดๆิหน่อยๆอย่างเรื่องของความเป็นพ่อลูกเนี่ยซึ่งมุมมองนี้เนี่ยตอนที่เป็นแอนิเมชันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ด้วยซ้ําไปที่คล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องของพ่อที่ไม่เข้าใจลูกอ่ะพ่อที่เลี้ยงลูกไม่เป็นน่ะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามันใส่ไปอะ่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันทําให้มันมีมิติของเส้นเรื่องที่นอกเหนือจากความรักที่มันพื้นๆไปนิดนึงอ่ะ มันอาจจะทำให้น่าสนุกขึ้นคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่เรารู้สึกได้ถึงว่ามันโดดออกมาจากหนังเรื่องนี้ก็คือเส้นเรื่องของเออร์ซูลา่าความเป็นผู้้ายที่มีความแค้นกับอาณาจักรนี้การมีแผนชั่วร้ายที่จะใช้แอรียลียในการยึดครองตําแหน่งโน่นนี่นั่นเงเรารู้สึกว่าเส้นเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นไงน่าตื่นเต้นกว่าความรักของเด็กหนุม่มเด็กสาวคู่นี้ด้วยซ้ำไปก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าหนังมันทําให้สนุก แต่มันเป็นแนวเนื้อเรื่องที่บิ๊กไม่สนใจมากกว่าบิ๊กอาจจะไม่ได้อินมากกว่าแล้วหนังมันก็ไม่ขยี้ไงเออ,เอ,อไม่ได้ดูหวานซึ้งลึกซึ้งหรือมีอุปสรรคมากพอจะทำให้คนดูลุ้นว่าคู่ที่จะรักกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่เข้มข้นมากพอจะดึงความสนใจเราไปได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้ว่ามันเป็นปัญหาที่ตรงนั้นแหละพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าเราไม่อินกับ รักใสๆไว้อะไรอย่างเี้มันไม่ใช่นะแต่ประเด็นคือในเดอะล t ตเติ้ลเมอรเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าคิง r i t ันเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกจี๊ดจ๊าดเลยแล้วก็ทางด้านอซูราเนี่ยก็ไม่ได้บูตเทคมุมมองที่มันซีเรียสมากกว่าเดิมขนาดนั้นอะไรเงี้ยในขณะที่ฝั่งของ a r เร l ยลพาทของ a r เรียกับ e r ริกเองเนี่ยผมรู้สึกว่า มันก็ไม่จัดจ้านยุคสมัยตอนเป็นเด็กเราอาจจะรู้สึกว่าแค่นี้กําลังน่ารักแล้วเราอาจจะไม่ได้อินกับสตอรี่แบบนี้แล้วก็ได้ส่วนตัวผมนะแล้วก็เนื้อเรื่องอื่นๆที่มันไม่ได้โดดอะพายของเออร์ซูล่ามันก็ยังเบาอยู่พาทของคิงไททันก็ยังเบาอยู่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นปัญหานะเพราะว่าพอในเมื่อผมไม่ได้เทใจไปฝั่งแอเรียลกับอีริกแล้วเนี่ยเออร์ซูล่าผมก็ยังเฉยๆโอเคมันเหมือนดูท่าทรงจะดีนะแต่ก็ ไม่ขาดไปทางหนึ่งของคิงไททันก็รู้สึกว่าไม่ได้จีจัดแบบโอ้โหไม่มีซีนโชว์อะเอางี้ดีกว่าผมยังรู้สึกว่าตอนที่ดูอลาดินเนี้ยแจสมินมีความแตกต่างที่ผมรู้สึกว่าเอา้าไม่คิดว่าจะเจอมูดนี้ฮะการร้องเพลงที่พูดถึงพลังหญิงที่ฉันจะลุกขึ้นสู้บ้างแล้วอะไรเงี้ยไอ้ที่จุดแบบนั้นมันถูกส่งมาจากตัวละครอะไรเงี้ยเลยไม่มีอะไรมาตัดรถที่เราไม่ไม่ค่อยอินกับมันแล้วกันไอ้ตรงแอรเรียกับอีริกเราเคยคิดว่าตอนเราดูแอนิเมชันเราไม่ติดขัด ความเบาของเนื้อเรื่องมันนะเออผมก็เข้าใจว่าผมไม่ติดขัดลนะ่ะใช่แต่พอเป็นหนังปุ๊บเนี่ยมันเหมือนไม่พออะเออความเข้มข้นความจริงจังความตึงเครียดออหรือความรู้ลึกอะไรบางอย่างของความเป็นหนงนะังเนี่ยออพอเป็นหนังแล้วมันไม่พอเพราะเรารู้สึกว่าตอนเราดูแอนนเมชันเราไม่มีคำถามนี้เลยเราสนุก แต่พอเป็นหนังปุ๊บเอ๊ะแค่นี้ไม่พอแค่นี้คนยังไม่รักกันแค่นี้ยังไม่โกรธกันแค่นี้ยังไม่ใช่การเอาคืนอแค่นี้ยังไม่ใช่การล้างแค้นแค่นี้อุปสรรคยังไม่เป็นการพิสูจน์อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่เกิดคําถามขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นเฉพาะลิเทอร์มาเมนนะพราะเราสึกว่าตอนเราดูบิวตี้เดอะบีทก็ไม่รู้สึกเออผมไม่รู้สึกอลาดินก็ไม่รู้สึกอมแม้แต่มาริฟิเซนต์ก็ไม่รู้สึกแต่พอเรื่องนี้เราสึกว่าเอ๊หรือแนวความคิดเนื้อเรื่องแบบเนี้ยถ้าพกันตรงๆอ่ะ มาจะเชยไปแล้วสำหรับยุคใหม่ก็ได้หรือมันไม่พอแล้วคือเอาง่ายๆถ้าพูดถึงเรื่องราวเส้นเรื่องความรักเนี่ยอุปสรรคแค่นี้น้อยไปเออเออใช่ใช่่ยุคนี้แล้วอ่ะรักกันเฟิร์สเลิฟรักแอดเฟิร์สไซส์เสรจอุปสรรคมีนิดเดียวเองอุปสรรคน้อยมากเลยนะหรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกเนี่ยแม้แต่ในหนังดิสนียเองเ่ยมันก็เล่นใหญ่กว่านี้มามาก หลายๆเรื่องเล่นได้จริงจังกว่าน,นี้เล่นได้ตึงเครียดกว่าน,นี้แล้วกันหรือแม้แต่เรื่องราวการล้างแค้นของผู้ไม่หวังดีน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นของเนื้อหามากกว่านี้แล้วกันซึ่งพออยู่ในลิเทิร์นเมดถึงแม้ว่าอาจจะใช้คําว่าจําเป็นจะต้องยึดตามต้นฉบับหรือเปล่านะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการแนวนั้นหรือเปล่าว่ายึดตามต้นฉบับเลยต้องเล่าแบบนี้ซึ่งถ้าเทียบกันอย่างที่เราบอกว่า90%อนะ ก็ป uh ี้มาเลยอ่ะแต่พอเป็นยุคนี้กลายเป็นว่าไม่พอคือถ้าถามว่าเอาแอนิเมชันตอนนั้นอน่ะแอนิเมชันปี 10, 1999มาฉายตอนนี้เนี่ยไม่ใช่การรีเมคนะคือเอามาฉายตอนนี้เลยอ่ะ uh huh. ไม่ใช่หนังเก่าอ่ะคือหน MM uh ังใหม่ที่เอามาฉายเดอรลิทเทนเมดเวอร์ชั่นนั้นมาฉายตอนนี้ก็อาจจะเบาไปสําหรับการเป็นหนังที่ในยุคปัจจุบันมันต้องการความดราม่ามากขึ้น ความเข้มข้นถ้าเป็นความรักก็ต้องเป็นความรักที่มันเข้มข้น,ขนกว่านี้อด้วยความเคยชินของคนดูอ่ะสมัยนั้นมันพอแล้วแต่พอเป็นยุคนี้มันไม่พอซึ่งมันแตกต่างกับเล่นคิงที่มันมีความเข้มข้นตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วเออเออเอเอ,เ,อเนื้อเรื่องที่หนังมันใช้ที่เป็นแนวทางของมันอ่ะการแก้แคน้นล้างแคน้แคนการยึดครองตําแหน่งการทวงคืนบัลลังก์มันคือเรื่องที่เรียกว่าอีพิกจากการบุกก็เหมือนกันมันคือความคับข้องใจมันคือแบบ โหเราไม่มีที่ยืนในที่ไหนเลยอ่ะเราไม่แมทกับที่ไหนเลยอ่ะคือประเด็นมันแรงมากอยู่แล้วอ่ะซึ่งลิ t เทิลนเมทมันเกือบจะมีแล้วนะมันเกือบจะมีแบบนั้นแล้วนะเราก็ยังมองว่ามันก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะที่มันทําให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนมันกักตัวเองอ่ะตัวละครที่แบบเฮ้ยใช้คอนเซปต์แล้วเราก็ไม่มีที่ไหนเหมาะกับตัวเองเหมือนกันอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันอึดอัดมันคือกลงขังอ่ะเราอยากไปไกลกว่านี้มันควรจะเป็นความรู้สึกที่ใครก็เข้าใจได้อ่ะ มันเหมือนเป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการมากกว่าเดิมไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องการหาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อชีวิตอะ่ะมันควรจะเป็นความรู้สึกที่ทุกคนสามารถจะสัมผัสได้ว่าเอริยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับเอริกเหมือนกันอีริกก็เหมือนกันความรู้สึกก็คือติดอยู่ในกรงอะ่ะไปไหนไม่ได้อยู่ในกรอบของสังคมที่เขาตีกรอบไว้แล้วต้องการฉีกต้องการแหกคอกต้องการทลายกรอบทลายกำแพงของทัศนคติบางอย่างมันก็ควรจะเป็นแนวความคิดที่ คนดูยุคนี้น่าจะเก็ตน่าจะเข้าใจถึงตัวละครตัวนี้ได้แต่ด้วยความที่หนังมันไม่ได้บีบคั้นให้เรารู้สึกว่าตัวละครไม่มีที่อยู่ตัวละครต้องการจะหลุดพ้นมันเลยทุกอย่างเอ้ยง่ายไปหน่อยอุปสรรคแค่นี้อ่ะก้าวผ่านแก้ปัญหากาันแบบอืตามสไตล์ดิสนีย์หรือเปล่าเออทั้งๆที่ดิสนีย์บางเรื่องอ่ะอุปสรรคมันก็จริงจัง,จงกว่านี้ด้วยซ้ำไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมองมุมนี้มากกว่าที่ทําให เรียกว่าความสนุกของหนังมันอาจจะอยู่แค่ระดับกลางๆเรียบๆไม่มีเคอร์ฟแบบว่าเฮ้ยต้องรุนระทึกต้องแบบเฮ้ยสำเร็จไหมอุปสรรคเยอะนะกว่าจะได้ครองคู่กันกว่าจะเอาชนะอุปสรรคกว่าจะให้พ่อแม่เข้าใจกว่าจะนุ่นจะนี่ไหนจะตัวร้ายอีกอุปสรรคโอ้โหมากมายกว่าจะฝ่าฟันและความรักมีค่าเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้มข้นแล้วกันอผมเสริมพิยมตรงที่ว่าพูดมาแบบนี้พูดว่ามันเบาเนี่ย แต่เราไม่ได้หมายความว่าแอริเพื้นฐานไม่แข็งแรงนะมันมีเหตุผลในตัวไหมมันมีเหตุผลในตัวการที่แอริเความคับแขนอะ่ะมันควรจะบีบแขนกว่านี้ผมรู้สึกว่านี่มันคือความต่ำต้อยนะคือโอเคคุณเป็นทิดาของเจ้าสมุทรอะ่ะแต่อิสรภาพไม่มีตัดสินใจอะไรไม่ได้พ่อคอยจำกัดเสรีภาพตัวเองพูดได้ก็เหมือนพูดไม่ได้อยู่ในท้องทะเลอยู่ในมหาสมุทร พูดได้เหมือนพูดไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากพูดอยากสนใจตัวเองสนใจสิ่งนี้อยากพูดถึงอยากทําอะไรกับมันตัวเองสนใจเรื่องบนบกตัวเองแค่พูดก็ไม่ได้พูดก็โดนเอ็ดละนี่มันคือความต่าต้อยพูดอะไรไม่ได้เลยอยู่ในทะเลก็ไม่ใช่ที่ของฉันขึ้นมาบนบกพูดไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นโดนสาปอ่ะนี่มันคือแบบว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ที่ของฉันอ่ะมันคือความขับแขนใจปมตรงนี้มันไม่ถูกขับเน้นออกมาให้แบบ โหดร้ายจังเลยอะ่ะโดกนกระทำอะไรเงี้ยซึ่งเออนั่นแหละเรารู้สึกว่าแต่ตรงเนี้ยถามว่า l i t เ l e Mermaid มีประเด็นที่ดีไหมโดยพื้นฐานแล้วมีประเด็นที่ดีถามว่าคนพ่อมีเหตุผลไหมตัว King ง r ท t ันเนี่ยมีเหตุผลไหมก็มีเป็นปมใหญ่แต่ตรงนี้มันก็บางๆพูดถึงบางๆแล้วมันไม่ได้ถูกขยี้ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นที่กัดกินในใจของ k i n ิง r ท t ันมันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ย เออมันไม่ได้พูดถึงจุดนั้นซึ่งพอมันมีแต่พาร์ทเลิฟสตอรี่มันเหมือนแอเรียลคนนี้อยู่ในโลกของจินตนาการความรักเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าถามว่าเนี่ยพื้นฐานเหล่านี้มันควรจะขับเน้นให้มันจีดขึ้นมาแต่ลิตเติ้ลเมอร์เมดมันไม่จีดอีริกเองนะสถานะก็ไม่ต่างกันทําอะไรก็บิดอะไรเงี้ยที่ที่เดียวของฉันคือท้องทะเลการได้ล่องเรือออกไปมันคืออิสระภาพที่สุดแล้วอ่ะถามว่าอิเลเมนต์ของลิตเติ้ลเมอร์เมดไม่ได้บางนะ โดยพื้นฐานนะแต่เนี่ยแหละพอเป็นแอนิเมชันใช่ไหมเราอาจจะดูแล้วเราไม่รู้สึกอะไรอแต่พอเป็นไลฟ์แอคชั่นมันจะรู้สึกแบบเนี้เออคือไม่ใช่ว่าหนังที่เล่าประเด็นความรักแล้วมันจะไม่เข้มข้นได้นะ,ะ,ะแต่เรารู้สึกว่าด้วยโครงเรื่องของมเมรื่อง m i n a t o ะมันมีเอลิเมนที่พร้อมที่จะจริงจังอ,ะอ่ะปะัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับเงือกอปัญหาแม้แต่ในครอบครัวข,ของแต่ละบ้านนะครอบครัวเงือกก็มีปัญหาความแยง้งครอบครัวคนก็มีความขัดแยง้งแถมยังมี เออร์ซูล่าอีกที่มันเป็นปมใหญ่เป็นปมน่ากลัวเราเลยมองว่าโครงสร้างแบบนี้มันทําให้คนดูคาดหวังความจริงจังหรือเปล่านะเพราะว่าหนังบางเรื่องที่เป็นหนังแฟนตาซีแบบโรแมนติกเลยอ่ะเราก็เอ็นจอยได้ร้อเปอร์เซนต์เพราะว่ามันไม่มีเอลิเมนต์อื่นให้มาคาดหวังไงว่าต้องมีความซีเรียสอยู่ในความรักแบบนั้นอะไรเงี้ยเราเลยไม่ได้จินตนาการว่าเถ้ามันถึงขั้นสุดมันจะเป็นยังไงแต่สารลิเทิร์มเมนต์เรารู้สึกว่าองค์ประกอบเหล่านี้ มันพร้อมที่จะกดดันคนดูแพลมมาแล้วเรื่องพ่อก็น่าจะจริงจังได้นะแต่ไม่เล่นใส่มาแค่เป็นเหตุผลเป็น backstory เรื่องเอลซูล่าก็เหมือนกันทั้งทั้งที่โอ้โหประเด็นแทบจะประเด็นใหญ่สุดของหนังด้วยซ้ำไปถ้าไม่นับเรื่องของเอเรียวกับอีลิกนะก็ใส่มาเป็นแค่เครื่องมือของบทละกันความขัดแย้งในครอบครัวอีลิกเนี่ยก็อันนี้เป็นส่วนเสริมละกันนะเพราะว่าในต้นฉบับไม่มีละกันนะแต่เราสึกว่าพอใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลย มันเหมือนจะมีอะไรให้มีดีเทลอยู่นะใช่เหมือนจะมีสาระขึ้นมานะาแต่ก็แค่บางๆแล้วกันแต่สุดท้ายเราก็ยังมองว่าไม่รู้สินี่มันเป็นเพียงความรู้สึกที่มันเกิดจากความคาดหวังหรือเปล่าทั้งทั้งที่ตัวหนังจริงๆถ้าดูดูจริงๆก็ดูเพลินนะดูสบายอะ่ะตามสไตล์หนังดิสน<า>ีย์อ,อ่ะแต่ถามว่ามันมีเรียกว่ามันมีวอลลุ่มขึ้นลงขึ้นลงมันมีลูกคลื่นใหเราสนุกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง แต่ความสบายใจอะ่ะมันก็ได้ระดับหนึ่งนะดูเพลินอ,อ่ะงานสร้างต่างๆโปรดักชันดีไซน์งานสร้างฉากใต้ทะเลเรารู้สึกก็ตื่นตาตื่นใจนะผมว่าจะถามเรื่องซีนใต้ทะเลอะขอประทานอภัยถ้าไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่ามันมืดตอนแรกผมคิดว่าผมคิดไปคนเดียวมีการถกเถียงกันซึ่งผมดูทูดีธรรมดานะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นทั้งหมดนะไม่ได้เป็นทุกซีนแต่ผมรู้สึกว่าบางซีนมันก็รู้สึกถึงความมืดไปเหมือนกันถ้าคิดในแง่หนึ่งมันคือท้องทะเลลึกก็โอเคเข้าใจได้ แต่บางทีเราอยากเห็นดีเทลด้วยความแฟนตาซีของมันแหละเราอยากเห็นดีเทลแบบชัดๆแบบโอ้ยอยาอาา่างอบวตารว่ะอะไรเงี้ยคือแบบโหอะไรเงี้ยเอาความแมนว่ะเห็นจนประการังส่องแสงอยู่ข้างใต้อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแต่ลิเติร์เมนบางซีนก็มืดไปเหมือนกันเราไม่รู้สึกละกันเพราะเรารู้สึกว่าซีนนี้ต้องเห็นต้องเห็นก็มีซีนที่มืดก็มืดเพราะเนื้อเรื่องหรืออยู่ในพื้นที่ที่ควรจะมืดละกัน มันจะต่างกับตอนที่เราดูแบ็กแพนเตอร์วากาดาไฟเวอร์ที่เนมอลฮะที่นั่นคือมืดทั้งเรื่องขนาดสร้างพระอาทิตย์ลงมาลูกหนึ่งนะยใช่ยังไม่พอแต่เรนทั้งหมดเรารู้สึกว่าซีนที่ต้องการขายซีนที่เป็นความสวยงามก็ขายความสว่างเต็มที่แล้วซีนที่ต้องมืดก็คือเป็นพื้นที่ที่ควรจะมืดแล้วกันก็อาจจะอาจจะมีแค่รู้สึกบ้างบางซีนแล้วกันที่เหมือนดูไม่รู้เรื่องอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะในความที่ ด้วยท้องเรื่องมันควรจะเกิดในพื้นที่มืดๆละกันอาจจะติดขัด,ดนิดหน่อยละกันแต่เรายังรู้สึกว่างานดีไซน์ละกันนะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ถึงแม้ว่าจะสวยงามถึงแม้ว่าจะคัลเลอรฟูลต่างๆก็แล้วแต่นะแต่งานดีไซน์บางอย่างมันก็ติดขัดตรงที่ว่าตอนที่ถ้าใครมีภาพจําเป็นแอนิเมชันน่ะความเป็นการ์ตูนน่ะความน่ารักบางอย่างมันหายไปนะอ่ามันเรียลลิสติกมากอะตอนนี้มันเรียลลิสติกมากทุกอย่างมันดูสมจริงมากอะเรามองว่ามันกักเลยแหละมันกักกันเองเลยแหละระหว่างความเป็น เรอไรลิสติกกับความเป็นการ์ตูนอะอารมณ์เหมือนโซนิกจะเอาเหมือนการ์ตูนหรือจะเอาเลียวถ้ามันเลียวมันแปลกแปกไปเลยถูกต้องมันหาความสมดุลอยังไม่ลงตัวละกันซึ่งเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามากคือ Beauty เ e b e a ี t ไม่เป็นเพราะว่ามันจำลองสิ่งของจริงพวกของใช้พวกนั้นถึงแม้ว่ามันจะดูเร a l รลิสติกแค่ไหนก็ตามแต่มันจะมีลูกเล่นของมันอยู่เรื่องอื่นยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นไงแต่พอ i t t l e Mermaid เนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นมันกักตัวเองถึงขนาดที่ว่าพอซีนใต้ท้องทะเเล ความน่ารักของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มันเคยเป็นจุดขายมันโดนลดทอนคือด้วยความเป็นไลฟ์ชัอนอ่ะมันต้องเอามาให้ใกล้เคียงกับของจริงที่สุดซึ่งพอมันดึงมาใกล้เคียงกับคําว่าของจริงเนี่ยความน่ารักมันเลยหายไปเสน่ห์บางอย่างมันหายไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่กล้าที่จะทำให้เป็นจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยังไม่ถึงขนาดแบบโอ้หนี่คือเรียลลิสติกนี่คือภาพใต้ท้องทะเลแบบร้อยเปอร์เซ็นตมันก็ไม่กล้าทมเพราะถ้าทําอย่างนั้น มันจะไม่เหลือสเสน่ห์ของความเป็นแอนิเมชันเลยหรือเปล่ามันเลยกักกันปัญหาที่เกิดขึ้นหนักสุดก็คือเพื่อนปลากร์ตูนล l o เดอร์ er นี่แหละเดอร์ไอ้พวกวเซบาสเตียนเซบาสเตียนอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างาเซบาสเตียนอาจจะรอดตัวแต่ล l o เดอร์เนี่ยด้วยต้นฉบับมันเป็นปลากร์ตูนเงี้ยที่มันเป็นแอนิเมชันล้วนๆเป็นคาแรคเตอร์เลยอะพอมันเป็นโดนดึงมาให้เป็นตัวจริงเนี่ยมันเลยอาจจะขาดเสน่ห์ตรงนี้ไป ซึ่งปัญหานี้มันเคยเกิดขึ้นกับแลนคิงมาก่อนแลนคิงแต่ว่าไอ้นั่นคือเขาไม่แคร์กับความคิดที่ว่าต้องกักไงแทบจะใช้คําว่าซูเปอร์เริสติกไปแล้วอะภาพเหมือนจริงไปเลยอะซึ่งต้องการขายตรงนั้นไปเลยมันเลยหลุดไปจากลิเทิร์บามเมทที่อยู่ระหว่างกลางอะสมจริงมากไม่ได้เพราะมันจะน่ากลัวพราะน,นี่คือหนังอ่าพูดง่ายว่าเป็นหนังรักแล้วกันนะใสๆอะจะดึงให้เป็นแลนคิงไม่ได้เป็นซูเปอร์เริสติกไม่ได้แต่ว่าก็ใช้คําว่าเป็นแรคชั่นอะ มันก็ไม่ควรจะเป็นตัวกระตูนอะอามาเลยกักกันตรงนี้ซึ่งบางซีนเราก็ติดขัดนะอาจจะไม่ได้ติดถึงขนาดทําให้หนังไม่สนุกอะแต่ความรู้สึกคือมันเหมือนรู้สึกได้ว่าหนังมันไม่สุดไม่สุดทางกับการที่จะจินตนาการให้หลุดไปจากภาพจําเดิมๆอะไรเงี้ยหลักๆที่เรารู้สึกติดขัดมากๆก,ก็คือน่าจะเป็นซีนคลายแม็กที่เป็นฉากต่อสู้แล้วกันที่เรารู้สึกว่าพอเป็นหนังอะมันรู้สึกไม่ตะการตาขนาดน,นั้นอะ หน้านที่มันควรใช้ความรู้สึกแบบนี่คือใครแแม่งนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือสองครามาาร,ระหว่างเจ้าสมุทรอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่มันรู้สึกกักกักไม่สุดทางคือซีนนั้นเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นจากแอนิเมชันเลยนะจากต้นฉบับเลยนะแต่ว่าให้ความรู้สึกตื่นเต้นได้ไม่เท่าอ่ะอาจจะเป็นเพราะภาพจําของหนังยุคนี้ก็ได้นะเพรลักษณะงานแบบนี้ออกมาการดีไซน์ฉากต่อสู้กลางทะเลแบบเนี้ย ภาพไพเลมันโผล่มาทันทีอ่ะมันคือความแมนลงมาฮะมาทันทีอ่ะทุกอย่างมาหมดอ่ะตุมต้มม,มอเออแล้วมันเลยทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่อง t e ไปไม่สุดว่ะไปไม่ถึงความเป็นแฟนตาซีขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าไม่เทียบกับเรื่องอื่นอะ่ะมันก็โอเคแล้วอะ่ะเออ,อแค่นั้นเองอ่าโอเคประเด็นสุดท้ายก่อนจะให้คะแนนละพูดถึงแฮ์รี่เบอร์รี่น้องแอเรียลของเราสะหน่อยเป็นไง สำหรับเราเราไม่ติดขัดเลยนะนักแสดงคือนักแสดงแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยในฐานะที่เป็นบุคลิกแบบนี้ตัวละครที่เรียกว่าต้องการพิสูจน์ตัวตนหรือเรียกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะหลายหลสิ่งหลายอย่างท,ที่เป็นเด็กวัยรุ่นเน่ะเขาก็สามารถครีเอทคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาได้ดีแล้วกันจุดขายจุดเด่นที่สุดยอดที่สุดก็คือการร้องเพลงเพราะนี่คือหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหนังเพลงแล้วกันนะมิวสิควิลเลยละ่ะ ซึ่งขนลุกมากกับความสามารถแม้บางซีนมันจะแปลกๆถ้าพูดถึงว่าหนังยุคใหม่และอยู่ร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะติดขัดบ้างด้วยความไม่เคยชินน่ะแต่ด้วยสเสน่ห์เสียงร้องหรือความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักแสดงเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันทาให้ดูเพลินแล้วกันไอความรู้สึกติดขัดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกติดขัดที่แบบว่าใช้คําว่าซีนที่มันแปลงมาจากแอนิเมชันน่ะตอนดูเป็นการ์ตูนตอนดูเป็นภาพวาดอะ่ะเราไม่รู้สึกแปลกแต่พอมาเป็นภาพ จริงเนี่ยแล้วมันต้องดีไซน์มูฟเมนบางอย่างเนี่ยมันแค่รู้สึกแปลกๆแค่นั้นเองติดขัดงานดีไซน์มากกว่าไม่ใช่ติดขัดตัวแสดงอืมสำหรับผมพูดถึงน้องแอรียลเฮ่เบัลลี่ของพี่คือ จากกระแสแรกๆคืออยากดูอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ติดเรื่องอะไรที่เขาว่ากันผมติดเรื่องค่ายแอตติจูดของค่ายถ้าเกิดมันจะไปทางนั้นจริงๆหมายถึงว่าถ้าเกิดแอตติจูดมันไปทางที่ว่าให้นักแสดงเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์บางอย่างอะไรเงี้ยตอนแรกผมมีปัญหาเรื่องนั้นผมรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะด้วยความที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเฟ้นหานักแสดงผิวดําเพื่อมาเป็นเหมือนมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเพื่อที่จะ ทำประเด็นสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมอะไรภาพ,พยนตร์ก็คือภาพยนตร์ศิละปะมียืมคําของอาจารย์ทัศนัยนะคือแบบว่าศิละปะไม่เป็นเจ้านายและไม่เป็นขี้ข่าของใครคือศิละปะคือศิละปะไม่จําเป็นต้องรับใช้อะไรท้งนั้นถ้ามันมีความงามก็มีความมอมันอ,อย่างเงี้ยแต่พอเห็นตัวอย่างผมน่าดูผมรู้สึกว่าถ้าจะเป็นแอเรียลอะก็เป็นแอเรียลที่มันมีคุณภาพอะหมายถึงว่าถ้าเขามีความสามารถเขาเป็นแอเรียลได้ผมแค่นั้นไม่จําเป็นว่าเขาจะผลักดันเรื่องอะไรหรือเปล่าก็เรื่องของเขานะ สมมติถ้าแฮร์รี่บรีจะผักดันอะไรเรื่องผิวสีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขามีคุณสมบัติเขาเก่งจริงเพลงเขาร้องเพราะจริงอันนี้ผมไม่มีปัญหาเลยซึ่งเสียงดีจริงแต่ประเด็นคือในเนื้อเรื่องผมมีปัญหาเรื่องมันขาดอิเลเมนต์ของความจริงจังผมไม่รู้นะผมรู้สึกเองว่าเออผมสะพันได้น้อยแต่ในแง่ความสามารถผมยังรู้สึกว่านี่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เพลงของลิเทอรลแมทคือเพราะสุดๆอ่ะที่เราคุยกันมาทั้งหมดอ่ะเหมือนมีปัญหาแค่การเล่าเรื่องมากกว่า ค่นั้นเองที่แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะขาดตรงนั้นเติมตรงนี้ตรงอะไรเงี้ยแต่โอเคในแง่การแสดงผมไม่มีปัญหาเลยเราดันรู้สึกกับอย่างอื่นมากกว่านะมีอยู่อันหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่าสุดท้ายแล้วเหมือนดิสนีย์พยายามจะยัดเยียดเรื่องเชื้อชาติเลยอ่าเรื่องเรื่องผิวสีเรื่องเชื้อชาติอะไรย่างเงี้ยใช่คือเอเลียนในเราไม่ติดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็มองที่ตัวละครมองที่ความเป็นตัวตนของตัวละครมากกว่าซึ่งตัวน้องนางเอกเนี่ยก็คือ ก็เป็นตัวละครเอเรียได้เต็มที่ด้วยบุคลิกที่เขามีอยู่อ่ะซึ่งก็เป็นการตีความใหม่ด้วยที่ต่างจากแอนิเมชันนิดหน่อยแล้วกันอืแต่มุมมองหนึ่งที่เราสึกว่าที่นี่ยัดเยียดก็คือแก๊งพี่สาวของเอเรียอ่ะ,อ,ะอ่าอันนั้นชัดเลยใช่คือมีเหตุผลหนังมีเหตุผลเราเข้าใจได้อ,อ,อาจจะคิดเองคิดเองเพื่อออ,อ,อปหนงนะังนะว่าอเออพพี่พูดผมนึกออกละไอ้ซีนที่เปิดตัวองค์หญิงแต่ละองค์หญิงที่เรียกองค์ประชุมอ่ะ ผลปรากฏว่าให้อารมณ์เหมือนมิจูนิเวิร์สแต่ละประเทศรอบไฟนนลอะไรเงี้ยคือไม่มีทุกชาติเลยอหน้าฝรั่งหน้าเอเชียหน้าอะไรเงี้ยเต็มเลยคือเข้าใจได้ว่าโอเคเป็นเลเซเซนต์ว่าเป็นตัวแทนของเจ็ดคาบสมุทรอารมณ์ว่าคิงไททันเนี่ยมีมีเยอะเยอะมีมีเยอะมีเทุกสารทิศอ่ะแล้วเลยลูกก็เลยหลายเชื้อชาติอะไรเงี้ยรวมถึงเอเรียด้วยเป็นอย่างในนั้นซึ่งมุมมองเนี้ย คือใส่เข้ามาเพื่อเสริมแต่เรารู้สึกว่าเหมือนยัดเยียดยัดเยียดเลยว่าอยากจะพูดถึงความหลากหลายออโดยที่เรียกว่ามีพื้นฐานรองรับมีแบ็กอัพที่ดีแหละที่จะใช้มุกนี้แล้วกันแต่รู้สึกว่าไม่ใส่ก็ไม่แปลรออจริงๆไม่ใช่เหตุผลเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเลยรวมถึงครอบครัวอีลิกเองก็ตามใช่คืออย่างที่เราบอกแหละพอเราดูเสร็จเนี่ยตัวนางเอกไม่ใช่ปัญหาอีกแล้ว แต่อย่างที่บิกบอกแหละนี่คือปัญหาจากความคิดของใครพยายามจะสอดแทรกเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไงเหมือนใส่มาแล้วมันเป็นอะไรที่โดดออกมาจากตัวบริบททั้งหลายแล้วกันก็ประมาณนี้อ่ะให้คะแนนสุดท้ายที่เราคุยกันเหมือนจะมีปัญหาเลยนะเหมือนปัญหาจะเยอะแต่เราสึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็เอนจอยเทาแต่ว่าถึงแม้ว่าจะสนุกอ่ะแต่ก็อาจจะเรียบไปหน่อยเรียบง่ายไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้มี ความโดดเด่นหลุดมาจากหนังที่ทํามาจากแอนิเมชันเรื่องอื่นๆแล้วกันซึ่งคราวน,นี้มันไม่ได้ต่อยอดใช้คานี้ดีกว่านะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เรารู้สึกแม้แต่แลอดคิงเองที่เรารู้สึกว่าเหมือนต้นฉบับเป๊ะแต่ด้วยความต้นฉบับมันดีอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีปัญหามีปัญหารอดตัวมันเหมือนเอามันรีเมคซึ่งก็รีเมคจริงๆแหละมันไม่ได้ <laughs> มันก็รีเมคจริงแหละรีเมคแบบช็อตต่อช็อตเลยด้วยซ้ำลก็รอดตัวหรืออลาดินที่เรารู้สึกว่า โอเคเวอร์ช okay, uh ันใหม่มีมุมมองใหม่เพิ่มเข้าไป uh huh. มันเป็นการรีเมคที่ดีที่แบบปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยจักร์บุ๊กอาจจะจำไม่ได้ว่าต้นฉบับเป็นยังไงแต่การรู้สึกว่าบริบทของเนื้อเรื่องที่มาเล่าปัจจุบันเนี่ยมันเข้ายุคเข้าสมัยได้ดีแล้วกันเอ uh huh. แต่ลิเทอร์เมดรู้สึกไม่เข้ายุคเข้าสมัยเออเนื้อเรื่องมันอาจจะดูสาหรับเรานะอาจจะดูเฉยไปนิดนึง uh huh. สำหรับยุคนี้ก็อาจจะทําให้ความสนุกมันอาจจะไม่ไปสุดทางแล้วกัน แม้จะดูสนุกแต่ก็อาจจะไม่ได้เอ j นจถึงที่สุดก็ขอให้ที่7คะแนนครับ7คะแนนสำหรับผมเนี่ยนะผมว่าถ้าเกิดว่ามันเพิ่มเติมอะไรมานิดนึงเราก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นมาแล้วล่ะอย่างน้อยไม่แย่แต่ก็เสมอตัวอ่ะถ้าเป็นความรักระหว่างแอรียกับ e ีลิกเนี่ยมันก็เบาบางการต่อสู้มันมันบางๆไปหน่อยมันทำให้เรารู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอในยุคนี้ เราต้องการอะไรที่มากกว่านี้แล้วละ่ะผมว่าคราวหน้าถ้าเนื้อเรื่องของปรินเซสของเขาเนี่ยที่มีเป็นคลังคลังเนี่ยถ้ามันมีอารมณ์แบบนี้อยู่อย่างมีอารมณ์แบบแอรเรียลเนี่ยผมว่าดิสนีย์อาจจะต้องคิดเรื่องการเสริมเสริมในที่นี้คือเสริมความมีหัวจิตหัวใจอะเสริมในเรื่องของความมีเหตุมีผลความจริงจังที่มันจะทําให้สตอรี่นี้มันแข็งแรงมากขึ้นอะดิสนีย์ต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆแล้วละ่ะผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ ผมรู้สึกอย่างที่พิยมพูดอะว่ามันอาจจะเชยอะไรเงี้ยเชยเชยไปหน่อยครั้งนี้ที่ดูลิเ m อร์เมดมันเหมือนดูละครในงานโรงเรียนที่ก็เล่นอย่างนี้ทุกปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วหวังว่าจะให้เราตื่นเต้นกับมันเนี่ยคงเป็นไปได้ยากถ้าจะไม่เพิ่มอะไรเลยไม่มีอะไรที่มันปิดหูผิดตาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกชอบมันอะไรเงี้ย คงไม่ง่ายนี่พูดไปถึงเรื่องสโนไว h i เรื่องหน้าเลยนะถ้าเกิดคุณเห็นรอยรั่วหรือคุณเห็นว่าความเข้ายุคเข้าสมัยที่มันยังไม่พอดีอะ่ะต้องรีบเติมแล,ะละ้วล่ะต้องรีบใส่อะไรเข้าไปให้มันดูแข็งแรงให้มันดูรู้สึกเออให้มันสมกับว่ารีเมค e แล้วมันดีขึ้นผมเังคิดอยู่เลยว่าว่าพี่มากคงไม่ได้พันล้านเนาะถ้าเกิดเขาจะเอาอารมณ์เหมือนนางหน้าแค่เล่าฝั่งพี่มากเนี่ยผมเลยให้ที่4.5คะแนนครับซีรีรวมคะแนนล็อกหนัง อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดคะแนนสาหรับแอรียอไอมุมนี้น่าสนใจมากที่บิ๊กพูดขึ้นมาเมื่อกี้คือมันยากมากเลยนะคือความเป็นหนังรีเมคอะถ้าเปลี่ยนมากก็โดนด่านะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกติดขัดตรงนี้แหละว่าถ้ามุมมองไหนที่มันควรจะเพิ่มเติมเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นก็มันอาจจะดีก็ได้นะคือเอาง่ายๆอย่างอลาดินเนี่ยคือถ้าไม่มีซีนจบซีนที่นางเอกร้องเพลงซีนนั้นนะอะมันก็แทบจะเหมือนต้นฉบับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่กลายเป็นว่ามันดันเข้ายุคเข้าสมัยแต่ก็ต้องมองว่าบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันอว่าเอ้ต้นฉบับไม่มีทําไมเสริมเข้ามาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องราวของลอนคิงใช่ไหมล่ะที่เรารู้สึกว่าอ้ที่เราชอบเพราะมันเหมือนเดิมป่ะอ่ามันแทบไม่เปลี่ยนเลยเลยอ่ะเออมันก็แปลกนะความรู้สึกเราก็แปลกที่ลิเทิร์นมาเวคราวนี้มันไม่เปลี่ยนมันเหมือนเดิมเรารู้สึกว่ามันไม่พอกับยุคนี้แล้วอ่ะมันไม่พอมันดูเฉยมันดูน้อยไปหน่อยมันดูง่ายไปนิด มันควรจะเติมหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าการตัดสินใจตรงเนี้มันก็เป็นการตัดสินใจที่ลำบากของค่ายหนังแล้วกันที่แบบว่าเอ๊ะสำหรับโปรเจกต์นี้เราควรจะเพิ่มหรือเปล่าสําหรับโปรเจกต์นี้เราควรจะคงเดิมหรือเปล่าเป็นคําถามที่วุ่นวายมากเพราะว่าอย่างบิ๊กที่ยกตัวอย่างมาแบบเรื่องต่อไปสโนไวส์น่ากลัวมากนะเพราะว่าสโนไวส์เนี่ยอย่าลืมว่าต้นฉบับมันคือย,ยุค1930เลยนะมันโบราณมากอะ ใช่แล้วสโนไวท์เนี่ยโดนเล่ามาเยอะมากมีหลายเวอร์ชันมากจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณจะปรับปรุงยังไงให้เข้ายุคเข้าสมัยเรามองว่านี่แหละคือไฮไลท์ที่ดิสนีย์ควรจะขบไม่แตกด้วยซ้าไปออาจจะเรียกว่าอาจ,จต้องได้บทเรียนมาจากเลนเทอมาเมทนี่แหละว่านี่แค่ยุค80คนดูบางคนบางกลุ่มยังรู้สึกว่าไม่เข้ายุคสมัยเลยนี่ขนาดที่คุณมองว่าคุณรักษาต้นฉบับมา90%แล้วด้วยซ้ำไปแต่ มันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าทานฟอร์มตัวเองเข้ามาสู่ยุคปัจจุบัน2020ได้ซนอไว้ร้อยปีแล้วนะอะจะเป็นยังไงต้องขบให้แตกมันกันโอเคถ้ารักษาต้นฉบับ100%มันได้ความหมายที่ดีว่าคุณรีเมคแบบเคารพต้นฉบับแต่มันก็จะเกิดคำถามว่านี่แหละมันไม่คายุคเข้าสมัยมันดูแบบผิดที่ผิดทางไปนิดนึงเหมือนกัน ประมาณนี้ประมาณนี้นี่เป็นทั้งหมดที่เราพูดถึง a อเรียใน The Little Mermaid เรื่องนี้แล้วกันนะสอง3เกลงกันมานานไม่แน่ใจว่าทุกคนจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าคะแนนในรอเทนนี้มัน90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ <c oughs> ผมยังคิดในใจว่าโอ้ให้กันเยอะจังเลยฝั่งคนดูนะ <c oughs> ฝั่งนท้ิตปบันทากาววิจารณ์ก็ลดหน่อยใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบ พิมพ์กันมาได้เลยทั้ง2ช่องทางครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube s e ์ชดีโอซีด็ o K, ตามเลยครับว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับทั้ง2ช่องทางกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสมรนี้สวัสดีครับ